กันที่เหตุระเบิด10จุดในพื้นที่อำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีนะครับเบื้องต้นครับทางแม่ทัพน้อยที่4ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเพื่อเร่งไล่ล่าคนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิด10จุดในพื้นที่อำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีตั้งแต่กลางดึกต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ครับทำให้มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ11นายชาวบ้านเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนเน้นย้ำหาพยานหลักฐานพยานบุคคลและภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดครับพร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ใช้วิธีทำลายเพียงอย่างเดียวไม่ใช้การเก็บกู้เพราะว่ามีความเสี่ยงเบื้องต้นพบคนร้ายเป็นวัยรุ่นมากกว่า20คน